สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีควันหลงจากศึกฟุตบอลในกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวมาฝากกันกับคอมเมนต์สุดเดือดของแฟนฟุตบอลชาวฝรั่งเศสหลังจากที่ทีมชุดโอลิมปิกของพวกเขาต้องตกรอบแรกของการแข่งขันไปแบบหมดสภาพหลังจากที่ลงเล่นเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นไปอย่างเละเทะถึง4-0ซึ่งจากความพ่ายแพ้ในครั้งนี้แม้ว่าชาวฝรั่งเศสจะพอทราบกันดีว่านี่ยังไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดของพวกเขาแต่คนส่วนใหญ่ก็ดูจะไม่อาจยอมรับกับผลลัพธ์ที่ออกมาในรูปแบบนี้กันได้ครับเพราะว่าความปลาชัยในครั้งนี้เนี่ยได้ทำให้ชาติที่มีดีกรีแชมป์โลกอย่างพวกเขาต้องตกรอบแรกไปทั้งที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากนักซึ่งตรงนี้แฟนบอลชาวฝรั่งเศสเขาได้คอมเมนต์หลังเกมนัดนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยแฟนบอลชาวฝรั่งเศสคนแรกนี่ได้มาบ่นแล้วว่าฝรั่งเศสตกรอบแรกในกลุ่มที่มีทีมชาติอย่างเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้เนี่ยนะส่วนคนต่อมาก็มองทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับที่จะมาเล่นในโอลิมปิกเลยแพ้4-0ในการเจอกับญี่ปุ่นมันเป็นความอับประยศอย่างแท้จริงซึ่งคนต่อมาก็กล่าวต่อไปอีกว่าทีมชุดนี้มันเป็นความอับประยศในการเป็นตัวแทนของทีมชาติเราผู้เล่นไม่ควรที่จะได้สวมเสื้อสีน้ำเงินพวกเขาไม่ค่อยวิ่งกันเลยมันมีแค่เงินที่สามารถขับเคลื่อนพวกเขาคุณได้เหยียบย่ำจิตวิญญาณของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเรารอคำอธิบายแล้วก็ขำแก้ตัวของคุณส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์บอกความรู้สึกว่ามันเป็นความทรมานในการดูพวกเขาเล่นฉันไม่รู้ว่าใครเลือกตัวผู้เล่นขอโทษนะทีม U19 ยังน่าจะทำได้ดีกว่านี้ซะอีกส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ว่าพระเจ้ามันน่าอับอายนี่มันไม่ใช่ทีมโอลิมปิกนี่มันคือทีมสโมสรระดับท้องถิ่นส่วนคนต่อมาได้ตำหนิทีมชุดนี้ด้วยความประชดประชันครับว่ามันเป็นการผสมผสานที่งดงามของพวกขี้แพ้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยความไม่พอใจว่ามันอับประยศรีบกลับฝรั่งเศสกันด่วนเลยส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่ามันเป็นทีมที่น่าอับอายระดับต่ำกว่าพวกนักเตะท้องถิ่นมือสมัครเล่นซะอีกไม่คู่ควรเลยกับการใส่เสื้อทีมชาติเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มาบ่นด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่น่าละอายสำหรับฝรั่งเศสการเลือกตัวของทีมนี้ช่างเป็นการผสมผสานที่น่าตลกโค้ชควรที่จะกลับมาด้วยการเอาหัวไว้ที่หว่างขาส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ว่าผมไม่มีคำอะไรจะพูดบางทีคำว่าอับประยศมันยังดูดีไปสักหน่อยกับพวกผู้เล่นเหล่านี้ในขณะที่คนต่อมาก็มีความรู้สึกว่ามันน่าเศร้าที่ต้องมาติดตามดูเกมฟุตบอลที่แย่ฝรั่งเศสนั้นคือแชมป์โลกแต่ต้องตกรอบแรกและถูกเย้ยหยันในกีฬาโอลิมปิกพวกเขาควรที่จะไปทำงานโฆษณาดีกว่ามาเป็นตัวแทนของประเทศส่วนคนต่อมาก็กล่าวด้วยว่ามันเป็นอะไรที่สูญเปล่าไม่มีอะไรให้ได้ภูมิใจได้เลยเราเป็นถึงชาติแชมป์โลกจึงน่าที่จะรับมือกับการแข่งขันในรายการนี้ได้มันไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อแก้ตัวได้เลยซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองว่ามันน่าละอายสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสควรที่จะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองสักเล็กน้อยกับผลงานที่ล้มเหลวในยูโรและโอลิมปิกแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเหตุผลในความล้มเหลวของพวกเขาในกีฬาโอลิมปิกว่าผมอยากจะเตือนพวกคุณว่านี่มันเป็นเพราะว่าพวกสโมสรไม่ยอมปล่อยผู้เล่นของพวกเขามาเล่นในโอลิมปิกเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่ามันเป็นความผิดของสโมสรที่ไม่ปล่อยผู้เล่นมาให้ทีมชาติและก็เป็นความผิดของสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสด้วยที่ปล่อยให้พวกสโมสรอยู่เหนือพวกเขาส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นต่อไปอีกว่ามันไม่ใช่ผู้เล่นเลยที่จะต้องน่าอับอายหากจะเป็นสโมสรและก็สหพันธ์ฟุตบอลของฝรั่งเศสเรามีทีมที่ดีในรอบคัดเลือกแต่ว่าหลายสโมสรไม่ให้ผู้เล่นเหล่านั้นมาร่วมเล่นสหพันธ์ควรที่จะบังคับพวกเขาให้ปล่อยผู้เล่นออกมาส่วนคนต่อมานี่ก็มาประชดว่าผมหมดคำที่จะพูดเลยขอบคุณนะสโมสรต่างๆแล้วก็สหพันธ์ฟุตบอลหลังจากตกรอบยูโรก็มาตกรอบโอลิมปิกส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสควรที่จะถามตัวเองว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นความผิดพลาดแบบมืออาชีพหรือไม่ที่ปล่อยให้สโมสรนั้นอยู่เหนือสหพันธ์ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาประชดอีกว่าขอบคุณนะหลายๆสโมสรที่ปฏิเสธจะส่งนักเตะไปเล่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอลิมปิกลียงที่ไม่ปล่อยนักเตะของพวกเขาไปเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสแต่ว่าปล่อยบรูโน่กีมาเลสไปเล่นในโอลิมปิกให้กับทีมชาติบราซิลซึ่งตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองในประเด็นนี้ว่าผู้เล่นนั้นเป็นเพียงแค่ลูกจ้างของสโมสรมันจึงเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่สโมสรนั้นจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจและรายการนี้มันก็ล่าช้าเกินไปกับการเตรียมทีมสำหรับฤดูกาลใหม่ด้วยแต่จากตรงนี้ชาวฝรั่งเศสคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มองว่าแน่นอนว่ามันมีความซับซ้อนอยู่มากในเรื่องของตัวผู้เล่นแต่มันเป็นความจริงที่ต้องยอมรับเลยว่าการโดนญี่ปุ่นถล่มยับถึง4-0มันห่วยแตกครับนั่นก็เป็นบางความรู้สึกของแฟนบอลชาวฝรั่งเศสที่เป็นควันหลงโอลิมปิกที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งจากชัยชนะของทีมชาติญี่ปุ่นในครั้งนี้ก็ได้ทำให้พวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยการเป็นที่1ของกลุ่มจากการทำสถิติชนะรวดแบบ3นัดซ้อนซึ่งเมื่อมองจากฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของพวกเขาแล้วการก้าวไปหยิบเหรียญใดเหรียญหนึ่งในโอลิมปิกครั้งนี้คงจะไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินฝันของทัพซามูไรบูชุดนี้เลยแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ